iPhone 13และ iPhone 13 Pro ถูก iFixit ชำแหละชิ้นส่วนให้เห็นภายในแล้ว iPhone 13 Pro ใช้งานนานต่อเนื่องเกือบ10ชั่วโมงจากการทดสอบแบตเตอรี่ทุบสถิติ iPhone ทุกรุ่น Apple ปล่อย iOS 12.5.5 ออกมาให้ iPhone และ iPad รุ่นเก่าได้อัปเดตติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าiFixit ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จัดการชำแหละ iPhone 13และ iPhone 13 Pro ให้ชมแล้วพร้อมถ่ายทอดสดให้เห็นวิธีการงัดแงะผ่านช่องทาง YouTube ความยาว1ชั่วโมงเต็มถ้าใครพลาดชมสามารถดูย้อนหลังได้จากวิดีโอนี้การชำแหละ iPhone 13และ iPhone 13 Pro พบว่าการออกแบบภายในของ iPhone 13รุ่นใหม่ในปีนี้ยังมีส่วนคล้ายกับ iPhone ในปีที่แล้วเนื่องจากมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมือนกันแต่จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการปรับปรุงแบตเตอรี่ระบบกล้องหลังและจอแสดงผล120 Hz โปรโมชั่นในรุ่น Proอย่างไรก็ตาม iFixit ยังพบว่า Apple ให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากขึ้นในด้านการออกแบบและวิศวกรรมภายในทำให้งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆดูสะอาดตาและมีระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่า iPhone 13 Pro ใช้งานนานต่อเนื่องเกือบ10ชั่วโมงจากการทดสอบแบตเตอรี่ทุบสถิติ iPhone ทุกรุ่นเจ้าของช่อง Mr. Hood The Bot ใน YouTube ได้ทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone หลายรุ่นตั้งแต่รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 Mini พร้อมกับเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง iPhone 12 iPhone 11และ iPhone SE ซึ่งพบว่า iPhone 13 Series ให้อายุการใช้งานยาวนานตามที่ Apple โฆษณาผลทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดย Mr. Hood The Bot พบว่า iPhone 13 Pro Max สามารถทำลายสถิติ iPhone รุ่นเก่าๆเท่าที่ Mr. Hood The Bot เคยทดสอบมาด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเล่นเกมดูวิดีโอออนไลน์ซึ่งให้อายุการใช้งานนานต่อเนื่องเกือบ10ชั่วโมงแม้จะเปิดใช้งานการแสดงอัตราการรีเฟรชสูง120 Hz iPhone 13 Pro Max ใช้งานต่อเนื่อง9ชั่วโมง52นาทีiPhone 13 Pro ใช้งานต่อเนื่อง8ชั่วโมง17นาที iPhone 13ใช้งานต่อเนื่อง7ชั่วโมง45นาทีนานกว่า iPhone 12เกือบ2ชั่วโมง iPhone 13 mini ใช้งานต่อเนื่อง6ชั่วโมง26นาทีนานกว่า iPhone 12 mini ราว30นาที Apple ปล่อย iOS 12.5.5 ออกมาให้ iPhone และ iPad รุ่นเก่าได้อัปเดตเน้นปรับปรุงด้านความปลอดภัยApple ยังไม่ทิ้งผู้ใช้งาน iPhone และ iPad รุ่นเก่าถึงแม้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สนับสนุน iOS หรือ iPadOS 5แต่ล่าสุดมีการปล่อยซอฟต์แวร์ iOS 12.5.5 ออกมาให้ iPhone และ iPad รุ่นเก่าได้อัปเดตโดยมีการแก้ไขและปรับปรุงความปลอดภัยที่สำคัญและควรอัปเดตอย่างยิ่งนอกจากการปรับปรุงด้านความปลอดภัย iOS 12.5.5ยังมีการปรับปรุงและแก้ไขโครงกราฟิกเว็บคิดและ XNU เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับรายงานสำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุนการอัปเดต iOS 12.5.5 ได้แก่ iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Air iPad Mini 2 iPad Mini 3และ iPod Touch รุ่นที่6ที่มาใน To Find MacApple แชร์ภาพเจ้าของ iPhone รายแรกที่เดินทางมารับเครื่องด้วยตัวเองที่ Apple ใน Apple Store Apple เริ่มวางจำหน่าย iPhone 13 mini และ iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาซึ่งสาวก Apple หลายคนเลือกที่จะไปรับเครื่องด้วยตัวเองในสาขาใกล้บ้านหลังจากที่สั่งจองทางออนไลน์ก่อนหน้านี้ขณะที่บางคนเลือกที่จะเข้าไปสัมผัสและทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้ออย่างไรก็ตาม iPhone 13 Series มีวางจำหน่ายเฉพาะในออสเตรเลียแคนาดาจีนเยอรมันอินเดียญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า30ประเทศเท่านั้นซึ่งทาง Apple ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะจับภาพเจ้าของ iPhone 13รายแรกที่เดินทางมารับเครื่องด้วยตัวเองใน Apple Store เพื่อนำมาอวดชมให้ชมกันเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาiPhone 13และ iPhone 13 Mini โดดเด่นด้วยดีไซน์ขอบแบนที่เพรียวบางมาพร้อมนวัตกรรมอันน่าทึ่งตั้งแต่ระบบกล้องคู่ที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาบน iPhone ซึ่งมีกล้องวายใหม่
พร้อมพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นและระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical OIS ที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์เพื่อการถ่ายภาพและวิดีโอในสภาวะแสงน้อยที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงวิธีใหม่สำหรับการปรับแต่งกล้องในสไตล์ของตัวเองอย่างสไตล์ภาพถ่ายและโหมดภาพยนตร์ที่จะเปิดมิติใหม่ของการเล่าเรื่องด้วยวิดีโอ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ได้รับการออกแบบใหม่ตั้งแต่ภายในจรดภายนอกมาพร้อมจอภาพ Super Retina XDR แบบใหม่หมดรองรับโปรโมชั่นซึ่งมีอัตราการดึงดูดข้อมูลใหม่แบบปรับได้สูงสุด120เฮิรตซ์เพื่อประสบการณ์ในการสัมผัสที่รวดเร็วและตอบสนองทันใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องระดับโปรที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งกล้องอัลตร้าไวด์และเทเลโฟโต้ใหม่ซึ่งสามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างสวยงามน่าทึ่ง iPhone 13 Series ทั้ง4รุ่นมาพร้อมชิปประมวลผล A15 Bionic ที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้นเป็นหัวใจสำคัญโดยใช้งานเทคโนโลยี5นาโนเมตรประกอบ CPU แบบ6คอใหม่ที่มาพร้อมคอด้านประสิทธิภาพ2คอและคอที่ประหยัดพลังงานสูง4คอซึ่งเร็วกว่าคู่แข่งสูงสุด 50% จนเรียกได้ว่าเร็วที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนและสามารถรับมือกับงานหนักๆได้อย่างลื่นไหลและประหยัดพลังงานอีกด้วยในขณะที่ GPU แบบ4คอใหม่เร็วกว่าคู่แข่งสูงสุด 30% จึงทำให้เอฟเฟกต์ภาพและแสงในเกมที่เน้นกราฟิกมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นส่วน Natural Engine แบบ16คอใหม่ก็ประมวลผลได้เร็วถึง15.8 ล้านล้านรายการต่อวินาทีและยังมีการปรับปรุง ISP Generation ถัดไปให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น iPhone 13 และ iPhone 13 mini จะวางจำหน่ายในสีชมพูน้ำเงิน Midnight Starlight และรุ่น Pro Dark Red ในรุ่นความจุเริ่มต้นใหม่ที่ 128GB ทำให้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม2เท่าและมีรุ่นความจุ 256GB และ 512GB ด้วยiPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จะวางจำหน่ายในสีกราไฟต์ทองเงินและเซียร่าบลูในความจุ 128GB 256GB 512GB และ 1TB ซึ่งมีให้เลือกเป็นครั้งแรกที่มา Apple iPhone 13 Pro Pro Max จำกัดการแสดงผลแอนิเมชันบน First Party ได้แค่60 Hz ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ Apple ตัดสินใจใส่จอโปรโมชั่น Refresh Rate 120 Hz แบบ iPad Pro มาให้ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ซึ่งมากับฟีเจอร์ Adaptive มีระบบปรับให้อัตโนมัติ 10 Hz ถึง 120 Hz เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดทว่าล่าสุดตอนนี้มีข่าวเสียหายออกมาแล้วว่าหน้าจอโปรโมชั่นบน iPhone 13 Pro และ Pro Max นั้นยังมีบั๊กบางจุดไม่ได้แสดงผลเต็มที่120 เฮิรตซ์ทุกสถานการณ์ยังคงแคปไว้ที่60 เฮิรตซ์แหล่งข่าวเผยว่า iPhone 13 Pro และ Pro Max ที่เปลี่ยนจากจอ60 เฮิรตซ์ธรรมดาในรุ่น12มาใช้เป็น120 เฮิรตซ์แบบโปรโมชั่นเหมือนกับ iPad Pro ได้มีการแสดงผลเต็มกำลัง120 เฮิรตซ์ในแทบทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเลื่อนไถฟีด Facebook หรือ Twitterแต่พอเป็นการแสดงผลแอนิเมชันตรงนี้กลับเป็น60เฮิรตซ์ซะอย่างนั้นโดยคริสเตียนเซริกนักพัฒนาตัวเต้ยของวงการได้เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Apple อาจจะตั้งใจจำกัดไว้แบบนั้นเพื่อที่จะกินพลังงานแบตเตอรี่ของ iPhone 13 Pro และ Pro Max ให้น้อยที่สุดแต่ว่าใน iPad Pro รุ่นที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกลับไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่ง Transition และ Animation วิ่งเท่ากันที่120เฮิรตซ์อีกทั้งหากเป็นแอป First Party ของ Apple เองที่ติดมากับเครื่องกลับไม่เจอปัญหาใดๆดังกล่าวจะเจอก็แต่กับแอป Third Party อย่าง Facebook Instagram Twitter ละที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นจึงทำให้ส่วนนี้อาจจะเป็นบั๊กเฉยๆโดยล่าสุด Apple ได้เปิดเผยกับนักพัฒนาแอปต่างๆว่าให้เตรียมอัปเดต key.plead file เพื่อที่จะทำให้แอนิเมชันกลับมาใช้เป็น120 เฮิรตซ์อย่างที่ควรจะเป็นซึ่งน่าจะออกแพทอัปเดตมาในเร็วๆนี้ครับที่มา Mac Lumber และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ